ทีนี้อีกเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการหาส่วนของเส้นโค้งนะคะหรือว่าความยาวเส้นโค้งเนี่ยมันก็จะมีสูตรที่ใช้นะคะอยู่2สูตรนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาความยาวของเส้นโค้งเนี่ยนะคะที่จุดใดเนี่ยนะคะจาก A ถึง B เนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปกำหนดสูตรนะคะหรือว่าเราบอกว่าเส้นโค้งที่ T เนี่ยนะคะของเราที่วิ่งจาก A ถึง B นะคะนั้นตัวนี้เราก็จะบอกว่าไปเอานอร์มเนี่ยนะคะของอนุพันธ์นะคะของไอตัวฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะคะแล้วก็มาดิฟเทียบกับ t ตัวนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะหาเป็นลักษณะของความยาวเส้นโค้งที่มันเป็นฟังก์ชันนะคะแล้วใช้เป็น st ตัวเนี้ยนะคะเราก็บอกว่าวิ่งจาก a ถึง t ใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วกันตัวนี้มันเป็น t ละเป็น t ดีใดตัวนี้แล้วก็ให้เป็นตัวแปรตัวอื่นไปแล้วกันประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างละกันนะคะบางทีเขาไม่ได้บอก t มาให้นะเขาจะบอกอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าวัตถุนะคะก็เคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งนะที่มีฟังก์ชันของการเคลื่อนที่นะ rt ก็คืออย่างเช่นบอกว่าดำเนินการ x นะ sin t ลบ cos t แล้วก็ t ตัวนี้คุ้นๆใช่ไหมนั้นเราก็เจอโจทย์อย่างนี้เราก็ดิฟไว้ก่อนแล้วกันเพราะเราจะหาตัวตามสูตรเนี่ยนะคะต้องหาเป็นอินทิเกรตของเรนจ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ก็เป็นดิฟใช่ไหมคะดิฟ sin ได้ cos นะคะดิฟ cos ได้ลบ sin ก็กลายเป็นลบ sin แล้วก็1ค่ะแล้วเราก็หาตัวเลนของตัวนี้ถูกไหมก็เป็นสแควร์รูทนะคะของคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2บวก1นะคะโอเคแล้วเราก็ใช้สูตรใช่ไหมเพราะนั้นก็คือ1บวกคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2ได้1นั้นตัวนี้ได้2นะคะนี้ต่อมาเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุด1นะคะไปยังอีกจุด1ซึ่งเขาบอกโคออร์ดิเนตของจุดว่าคือ0ลบ1 0นะคะไปอีกจุดหนึ่งก็คือ0ลบ1 2นะคะนะใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าดูว่า t คือเท่าไหร่อ่ะ t คือ0ถูกไหมไซน์0เป็น0นะคอส0ได้1นะลบ1 2แต่ตัวนี้มันไม่ตัวนี้คือว่ามันไม่ตรงนะคือตัวหลังมันตรงถูกไหมตัวนี้ t เป็น2เนี่ยนะคะนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ไปไม่เป็นไรก็คือว่าเอาตัวนี้มาหา t ก็แล้วกันจริงตัวนี้มันต้องสอดคล้องด้วยนะใช่ไหมถ้า t เป็น2นี่มันควรจะเป็นอะไรอ่ะไซน์2ลบคอส2อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรเอาตัวนี้มาดูนะคะนั้นก็แปลว่า t ของเราเนี่ยนะคะวิ่งไปจาก0ถึง2เพราะนั้นเราหาความยาวก็คือแค่จะเอา t เนี่ยนั้นเราก็เข้าสูตรt วิ่งไปจาก0ถึง2ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวนอร์มของตัวนี้ตามสูตรก็คือ2นะเราก็คือว่าใช้สูตรนี้นะคะตัวความยาวนะคะวิ่งไปตามตัวนี้นะคะแล้วก็หาตัวใช่ไหมคะอนุพันธ์ดิฟเทียบกับ t แล้วก็อินทิเกรตธรรมดาใช่ไหมได้2 t แล้วก็ t จาก0ถึง2นั่นก็ตอบ2รูท2ความยาวอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยุ่งยากงั้นเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างอันอื่นที่มันเป็นตัวที่คำนวณละกันนะคะอย่างเช่นว่าให้นะคะ RT ก็คือจากนะคะนี้บอกเป็นเวกเตอร์ ijk นะ i บวก t กำลัง 2j ลบด้วยนะคะลบด้วย t กำลัง 3k คราวนี้เขาบอกนะว่า t จาก0ถึง1เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดก็อาจจะเอามาเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ใช่ไหมคะก็คือ t ลบ2แล้วก็ลบ t ลบ3นี่เราก็ต้อง
ตามสูตรนะคะเพราะนั้นเราต้องหาอินดิเกตนะคะนะไม่ใช่หาตัวดิฟนะคะนะตัวดิฟก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นนี้ดิฟออกมาใช่ไหม 2t แล้วก็ลบ 3t ลง 2นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหานอร์มของตัวนี้นะคะก็คือจับมันยกกำลัง2มาก็เป็น 4t กำลัง2ลบด้วย9บวกด้วย 9t กำลัง4นะคะนี่เราดึง t ออกมาได้ไหม4t กำลัง2ได้นะถ้าดึง t ออกมาตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่4ถูกไหมบวกด้วย 9t กำลัง2นะคะโอเคคือ t มันเป็นเวลาเป็นบวกอยู่แล้วเพราะนั้นดึงออกมานอก square root มันก็จะไม่ติดเนี่ยนะคะไม่ติดลบนะคะทีนี้เราก็จะไปเข้าสูตรนะอินทิเกรตจาก a ถึง b ของเราก็คือตรงนี้นะคะ0ถึง1นะคะแล้วก็ดิฟตัวนี้นะคะไม่ให้ดิฟอินทิเกรตฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งต้องไปใช้อะไรนะใช้กฎที่ว่าเปลี่ยนตัวแปรนะคะแทนค่าตัวแปรนะคะนั้นตัวนี้เพราะตัวไหนซับซ้อนครูก็ให้เป็นตัวนี้เป็น u นะคะงั้นเราให้ u คือตัวนี้แล้วเราก็ดิฟเทียบกับ t ใช่ไหมตัวนี้ได้เท่าไหร่18 t ถูกไหมแต่ว่าเรามี t กับ dt แล้วนะคะเรามี t กับ dt แล้วเดี๋ยวเราจัดรูปตัวนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เสร็จ1ส่วน18 du เท่ากับ t dt นะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนขอบเขตไอ้ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนด้วยนะนะคะเราก็คิดนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่า t เป็น t เป็น1ใช่ไหมเราหาอยู่ตัวนี้นะคะงั้นถ้าเกิดว่า t เป็น1นะคะเราเปลี่ยนt เป็น1นะเดี๋ยวนะถ้า t เป็น0 u เป็น4ถ้า t เป็น1 u เป็นเท่าไหร่13ป่ะใช่ไหมนะคะนะโอเคนี่เราก็จะพอเราเปลี่ยนขอบเขตตัวนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเราไปเปลี่ยนเป็น u ก็คืออินทิเกรตจาก4ถูกป่ะถึง13นะคะเราเปลี่ยนแล้วตรงนี้ก็จะเป็น square root u ถูกไหมตัว t dt ก็คือเศษ1ส่วน18 du ใช่ไหมซึ่งเราก็ดึง1ส่วน18แล้วก็ square root u มันก็อินทิเกรตได้นะคะก็เป็น u ยกกำลังเท่าไหร่นะ3ส่วน2ถูกไหมแล้วก็เพราะนั้นก็ส่วนด้วย3ส่วน2ก็คือคูณกับ2ส่วน3นะคะแล้วก็แทนค่า u จาก4ถึง13ถูกไหมสุดตัวเลขมันติดพลุงพลังนั้นตรงนี้เอาคูณออกมานะคะอันนี้ตัดกันเอา2ส่วน3ดึงออกมานะอันนี้ก็ตัด2ตัดกันก็เหลือ1ส่วน27ถูกไหมเสร็จ1ส่วน27นะคะข้างในก็คือแทน u ด้วย13เพราะนั้นมันก็คือเท่าไหร่13รู้13ตัวเลขไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแล้วก็ลบกับใช่ไหมตัวนี้ก็คือ4นะฮะรูท2ก็428นะคะตัวนี้คูณไม่ได้ก็ตอบติดไว้เนี่ยเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็ตอบติดไว้นะคะในรูปของsquare root อะไรก็ตอบไว้เท่านี้นะคะนะประมาณนี้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการหาไอเนี่ยนะคะนะในเรื่องของการหาความยาวของเส้นโค้งแล้วก็ตัวเพราะมันมีอีกสูตรหนึ่งนะครูลืมบอกไปเรื่องเราสามารถหาอินดิเกตได้ด้วยนะคะนะอย่างเช่นว่าให้เราบอกฟังก์ชัน rt มาให้จำได้ไหมที่เป็นเวกเตอร์ฟังก์ชันมาให้ f g h นะคะแล้วก็ให้เราอินดิเกตอย่างเงี้ยนะคะจาก a ถึง b นะคะนั้นเราก็เหมือนกันเราหาอะไรได้บ้างลิมิตใช่ไหมดิฟก็ได้แล้วก็อินดิเกตเราก็ใส่อินทิเกรตนะคะแต่ละตัวกระจายเข้าไปนะคะนะตัวนี้นะคะซึ่งบางทีก็อาจจะต้องไปใช้พวกเทคนิคอินทิเกรตต้องไปทบทวนนะคะนะในแถวหนึ่งแล้วทีเนี้ยเราก็เท่าที่เราเคยทราบมาใช่ไหมคะ
ว่าถ้าไอตัว R ตัวเนี้ยมันเป็นวัตถุของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะคืออะไรคะคือความเร็วนะคะตัวนี้มันก็จะคือที่เราไปหาตัวอนุพันธ์แบบที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตามบทประยุกต์ทางฟิสิกส์ตัวนี้ก็จะคือความเร็วแล้วก็ตัวนอร์มของมันนะคะตัวนี้ก็จะคืออะไรคะคืออัตราเร็วนั่นเองนะคะนะถ้าเกิดนี่บอกว่าเป็นกิโลเมตรหรือเป็นเมตรตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วแหละเมตรต่อวินาทีนะหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาไปหาอนุพันธ์ใช่ไหมอันดับที่2มันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นความเร่งนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ A นะ v ก็คือ velocity นะ A ก็คือ acceleration นะคะนะก็เป็นอนุพันธ์นะคะอันดับที่2นะคะแล้วก็ถ้าจะไปหาอัตราเร่งใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาไปหานอร์มของตัวนี้นะคะหรือว่านอร์มของไอตัวอนุพันธ์อันที่2ของวัตถุที่มันเคลื่อนที่ไปอ่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างละกันนะคะเขาก็ต้องบอกไอ้นี่มาให้เรานะเขาต้องบอกว่าจุดที่เขาจะให้หานะคะให้จุดที่เราที่เขาจะให้หามาด้วยนะคะสมมติว่าอย่างเช่นนะคะเรื่องนี้นะคะนะบอกว่าวัตถุนะคะเคลื่อนที่ด้วยนี่ก็บอกเป็น ijk นะ i แล้วก็ลบด้วย t กำลัง 4k งั้นถ้าเกิดเราจะเขียนนะคะเป็นในรูปของเวกเตอร์ขอเจไม่มีแสดงว่ามันเป็น0ถูกไหมนะนั้นเรื่องนี้เราก็นึกอะไรไม่ออกเราก็ดิบไว้ก่อนนะคะนะก็จะเป็น 2t ใช่ไหมคะ0แล้วก็ลบ 10t กำลัง 3แล้วก็ดิบอีกรอบนะเพราะว่าเราก็ต้องไปให้หาความเร็วความเร่งอยู่แล้วทีนี้เมื่อได้แล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องบอกว่าให้เราหาตัวอัตราเร็วแล้วก็อัตราเร่งนะคะที่เวลาเป็น1นะคะเวลาเป็น1วินาทีอะไรก็ได้เนี่ยงั้นเราก็จะต้องไปแทนค่านะคะด้วยตัวนี้ก็คือจะเป็นความเร็วกับความเร่งของเรานะคะงั้นเราก็หาแทนค่าที่1นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่204 20-4ถูกมั้ยแล้วก็ไปหาอัตราเร็วก็คือไปหานอร์มของตัวนี้ที่1ค่ะก็จะเป็นเท่าไหร่4บวก16ก็คือ20นะคะนะอันนี้ไม่มีแล้วงั้นถอดออกมาใช่ไหม4 5 20ก็คือ 2.5 เนี่ยประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าให้เราไปหาที่อัตราเร่งเราก็ต้องหาออกไปนะก็คือ20-12ดังนั้นอัตราเร่งของเราก็ตัวทีต้องบอกที่1นะคะก็เป็น4ใช่ไหม12 12 144ก็คือสแควร์รูท148เท่าได้มั้ยก็เป็นเท่าไหร่4หาร4ใช่มั้ยก็เหลือ2ข้างในก็คือ4 4 32ถูกมั้ย4 30 12 12 14 47ใช่มั้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เขาให้มาหรือเขาจะให้เราหากลับก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาให้บอกว่านะคะอย่างเช่นถ้าเขาจะให้เราหากลับนะอย่างเช่นเขาบอกอัตราเร่งมาให้นะคะนะก็คือ 4ti บวก 6tj บวก k อย่างนี้ไม่ค่อยชอบเขียน ijk เรื่องงงเวลามันดิบอะนะแล้วแต่เลยนะเราแปลให้เป็นตัวเวกเตอร์แล้วกันก็คือ 4t 6t แล้วก็1นะอันนี้ทีอ่ะนะแล้วก็ให้เราหากลับคือให้เราหาว่าไอ้ rt เนี้ยคืออะไรนะคะ rt นี้คืออะไรนะคะโดยที่เขาบอกมาว่าที่เริ่มต้นก็คือว่า v0 ก็คือ1ลบ1 1แล้วนี้เราต้องไปหาที่ความเร็วเราก็ต้องหากลับนะคะหากลับก็จะเป็นว่าอินดิเกตถูกไหมฉะนั้นต้องเป็นอินดิเกตตรงนี้ดังนั้นนะคะ vt ก็จะคือตัวอินดิเกตนะคะใช่ไหม at
dt นะคะมันจะมีค่าคงที่ด้วยเดี๋ยวเราอินทิเกรตตรงนี้ออกมาก่อนงั้น 4t ก็ได้เป็นเท่าไหร่นะสองทีกำลังสองถูกไหมมันต้องมีค่าคงที่อะไรสักตัวหนึ่งด้วยนะก็จะเป็น c หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็อินดิเกต6ทีก็เป็นเท่าไหร่สามทีกำลังสองนะคะด้วย c 2แล้วก็อินดิเกตหนึ่งก็คือ t ด้วย c 3ก็ต้องมีค่าคงที่นะคะแต่เขาบอกว่าตัวเนี้ย v 0เนี่ยแล้วก็แทนด้วยตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยแทนตรงนี้มันคือ vt ถูกไหมแล้วเราก็แทนตัวนี้ด้วย v 0ลงไปนะคะมันก็คือ c 1 c 2 c 3ซึ่งจะเป็นเท่ากับตัวนี้ที่โจทย์ให้มาดังนั้นตัวนี้ก็คือค่า c 1 c 2 c 3ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าความเร็วตัวนี้ก็แทนไปใช่ไหม c 2บวก1 3 t กำลัง2ลบ1แล้วก็ t บวก1ค่ะเสร็จแล้วไปหา rt นะคะ rt เราก็คืออินดิเกตนะคะ vt ตัวนี้แล้วก็ติดเป็นค่าคงที่ออกมาค่ะตัวนี้ก็อินดิเกตออกมาเป็นเท่าไหร่2 t กำลัง2ก็คือ t 2 t กำลัง3ส่วน3ถูกไหมบวกด้วย t นะแล้วก็ต้องมีค่าคงที่อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ c 1 2 3แล้วก็เป็น c 4 5 6นะคะตัวนี้ก็จะเป็น t กำลัง3ใช่ไหมลบ t บวก c 5นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ t กำลัง2ลบ t บวก c 6ที่ที่คุณไม่พอนะแล้วก็เขาก็ต้องบอกมาจุดเริ่มต้นมาให้นะคะซึ่งตรงนี้มันจะต้องบอกค่าเริ่มต้นให้มันหาไม่ได้นะเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นมาให้ก็คือตรงนี้อ่ะ100สมมุติเขาต้องให้ตรงนี้นะแล้วเราก็แทนค่าลงไปด้วย t เป็น0ให้ตัวนี้ก็ได้ออกมาเท่าไหร่ c 4ใช่ไหม c 5 c 6ซึ่งเขาบอกจุดเริ่มต้นมาให้คือ100ก็ได้ค่า c ตามนี้นะคะงั้นเราก็ตอบสรุปได้ว่าไอ้ตัวเวกเตอร์ฟังก์ชันของเรานะคะตัวนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่2 t กำลัง3ส่วน3บวก g ใช่ไหม c 4เป็น1นะคะ c 5เป็น0ถูกไหมก็ไม่มีก็เหลือ t กำลัง3ส่วน3แล้วก็ t c 6ก็เป็น0นะคะก็เหลือ t กำลัง2ส่วน2บวก t ตัวนี้คือส่วน2คูณหายไปใช่ไหมอินทิเกรตประมาณนี้ก็ย้อนกลับมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่เราจะเวกเตอร์ฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์ได้ไปอินดิเกตได้นะคะนะอ่ะโอเคก็จะจบละนะจบบทที่3ไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ